สวัสดีครับนะครับตอนรับสวัสดีครับท่านสู้ช่องงัวแดงแรงฤทธิ์ครับซีซันบรรยากาศมื้อนี้อยู่ที่ใช่ก็หัวฟู่ฟ่ามครับหัวฟู่ฟ่ามนะครับได้ยินข่าวว่าขายงัวล่ํารวยเห็ดขอกใหม่มื้อนี้พามาเยี่ยมยามบรรยากาศเห็ดขอกงัวแบบใดครับสิประหยัดต้นทุนใส่งบหลายบ่ได้ก็ข้างหลังตั้งไว้อยู่แสนครับพี่แสนนึงครับตอนนี้เบิดละ30,000เบิดละ 80,000 ครับ 80,000 ครับได้ครับบรรยากาศบรรยากาศหลังพายุผ่านไปเนาะนะครับนี่ว้ายโตกระไดเป็นยังไงเดี๋ยวถามก่อนจังหน่อยนึงว่าขอกเก่ากับขอกใหม่มันเป็นยังไงกิจการใหญ่ขึ้นที่เฮาคือเพิ่มขอกมันขับพี่กับว่าได้กิจการใหญ่ขึ้นดอกมันขับก็เลยเฮ็ดให้มันที่มันกว้างขึ้นมาแน่น้อยนึงกว้างขึ้นกว่าเก่าครับปรับรูปแบบใหม่ครับแก้งานตัวเก่าแหละเพราะว่ากับตัวใดมันมีปัญหาเฮาก็เอามาปรับใส่ใหม่เอาเดี๋ยวสิพามาชมนะครับว่าการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการแนวคิดที่มันบกพร่องในขอกแรกปรับเปลี่ยนมาเป็นขอกที่2นี่คือดีเลยมันบ่ประมาณนี้ไอเดียประมาณนี้ครับก็ดีในเจ้าของนี่แหละครับมันนับว่าคุ้นเลยได้ทุกประเภทครับต้นน้ําได้ป่ะก็ได้พี่ก็ได้หัวมันล้มอยู่บ่นี่ล้มครับล้มน่ะตัวคือสิหน่อยแต่นี่ถ้าที่จริงเห็นบางขอกหน่อยๆ30เส้นมันยังเบี่ยงเขาได้พี่มันเบี่ยงเขาบ่เมียนครับโอ้เดี๋ยวพามาชมนะครับแล้วก็มื้อนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนํานะครับที่กดติดตาม Subscribe นะครับฮอด 50,000 นะครับโอ้แล้วว่ามื้อนี้มีหน้ามาแจกได้โอ้หยังลูกเอ้ยแจกฟรีนี่ๆๆนี่แจกฟรีนะครับนี่เมียนยังคอมเมนต์เด้อนะครับคอมเมนต์เฉพาะท่านที่คอมเมนต์คลิปนี้เด้อนะครับแจกนะครับใน YouTube นะครับ10ใบฟรีส่งฟรีนะครับแล้วก็ในแฟนเพจ Facebook 10ใบฟรีเกินหยังเกินหยังเงียบฮะเงียบเงียบเนี่ยใส่กบเอาหยังกันงอบอ๋องอบโอเคเป็นเกินมาหมวกแก้วหมวกเวียดนามคุณสมบัติของหมวกประเภทนี้นะครับสารแล้วก็เย็บจากใบลานครอบด้วยพลาสติกกันฝนฝนตกบ่เปียกเปียกแต่ว่าหัวบ่เปียกฝนตกกับเปียกนะครับแจก10ใบเฉพาะท่านที่คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์คอมเมนต์หยังก็ได้นะครับด่าก็ได้ด่าจังได๋ก็ได้นะครับผมเสี่ยวมาจับสลากด้วยนะครับเฉพาะท่านที่คอมเมนต์นะครับจับสลาก10ท่านคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์อย่างเดียวแล้วก็ใน Facebook 10ท่านคอมเมนต์อย่างเดียวส่งฟรีนะครับส่งฟรีเด้อนะครับท่านละ1ใบแบบนี้นะครับทุ่มสุดมาฝากไปจะไหนคือวะคืออยู่ครับแต่ใส่กับรอได้บ่ใส่กับรอไว้ก่อนเหรอผมเนี่ยผมบ่ก็รอเอานะครับเดี๋ยวพาไปชมของหัวรายละเอียดเป็นจะไหนแน่นะครับครับเอานะครับพาชมลงรายละเอียดจักเล็กหน่อยเกี่ยวกับขอกหัวขุนใหม่ขนาดหลังคาซ้ำเก่าบ่ครับน้องหัวครับกระสูสีเก่าครับกว้าง13เมตร50แล้วก็ยาว23เมตรกว้าง13ยาว23ครับไม่เฮาเองในการเลื่อยแม่นครับเลื่อยแต่สร้างเลื่อยแม่นจ้างสร้างเลื่อยครับครับผมแล้วก็ไม่ยุค่าพวกนี้เด้ครับนี่ไม่ยุค่าไปบูซ่ามากครับลูกพี่วัดบ่ น้ำพี่น้องน้ำพี่น้องบูซ่านี่คือสื่อตั้งขอน้ำพี่น้องที่ปลูกไม้ยุค่าไว้แม่นครับก็เอาน้องพ่อเพิ่นปลูกไว้ก็เลยไปขอบูซาเพิ่นก็สิต้นศาสตร์ว่าลูกหลานบ่มีเงินง่าวใหญ่แห้งเนาะครับเนาะไม้ยุค่านี่ประมาณจักเมตรพุ่นน่ะลำนี้มัน13เมตรครับพี่โอ้ใหญ่แห้งนะครับครับมันบ่พังง่ายบ่ไม้ยุค่าครับตามที่ใส่มาก็ล้อมต่ําบางทีแต่ว่าข้อเก่ามันน้อยกว่านี่งัวต่ําอยู่มันก็บ่หักได้หรอกพี่ครับช่องงัวข้อออกนี่จะกว้างหลายปานใดครับนี่45ครับ45เส้นครับวัดอยู่วัดทุกช่องวัดครับวัดบ่บ่แม่นช่องนี้วัดช่องนี้บ่วัดว่าวัดทุกช่องวัดอยู่ครับ45ช่องครับแสดงว่าสิเรียงงัวได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 45เส้นห่าง45เส้นจํากัดขอก1ประมาณเท่าตัวครับคิดไว้ว่าใส่5ตัวแต่ว่ามันใส่ได้หลายกว่านั้นแหละครับแต่ว่าถ้าใส่หลายแห้งมันจะแออัดมันจะขับแห้งบ่อยากให้มันเป็นยี่ขอกเก่าอยากให้ขอกมันแห้งแน่
เท่ากับว่าเฮ็ดเป็นทั้งหมด1 2 3 4ห้องแม่น4ห้องก็คือ4ขอกแม่นครับห้องกว้างเท่าไหร่ครับนหัวกว้าง5เมตรยาว7เมตรครับกว้าง5ยาว7ครับนะครับแล้วก็ด้านหน้ายังบ่แล้วเด้อนะครับเพราะว่าเพิ่นเจ้าดินใส่แม่นครับ2ก้อนแล้วก็จะเฮ็ดเฮ็ดเป็นห้างเป็นปูนแม่นครับเป็นหล่องหล่องอาหารคือยังของเก่าแหละครับคือยังของเก่าหน้าฝนช่วงนี้ดินบ่ทันมารอฝนหายก่อนนะครับเอาบรรยากาศนี่เด้อใครสิเรียนแบบก็ได้ครับลักษณะก็คือเฮ็ดเป็นทรงโมเดิร์นแล้วก็ยิ่งจั่วด้านหน้าลงมาเปิดข้างบนเพื่อระบายอากาศแม่นครับเปิดคือเก่าแหละครับทรงคล้ายๆเก่าทรงคล้ายๆเก่านะครับแต่ว่าเปิดบ่สูงแห้งเพราะว่าฝนมันสิสาดเนาะครับครับผมตอนนี้คือยังบ่สมบูรณ์เต็มร้อยนะครับยังครับยังสมบูรณ์เต็มร้อยเดี๋ยวมาให้ชมนะครับก็ถือว่ากว้างใหญ่เลยนะครับขอกใหม่เพิ่นตอนนี้ก็มีงัวเข้ามาประจําการเหล่ใหญ่2ตัวเฮ็ดคือลืออยู่บ่ทันมีลูกบ่เหล่ซุ่มนี่ยังอยู่ครับตัวนึงมีแหละครับตัวข้างซ้ายมันได้ลูกมาแล้วครับแต่ว่าอยู่ข้างขวาตัวหัวยองๆนั่นมันยังเป็นสาวอยู่ยังสาวบริสุทธิ์อยู่โอ้บ่มันจักปีแล้วมันบ่ขึ้นได้บ่3ปีแล้วครับขึ้นอยู่มื้อก่อนนี่เห็นขึ้นเลยได้คือว้ายบ่ได้ขายเป็นงัวเลี้ยงบ่บ่ครับมันบ่มีคนมาซื้อถ้ามีคนมาซื้อเอาบ่ได้ก็มาเอาเด้อสั่งโลมันก็ขายครับโลเท่าไหร่เลยงัวเลี้ยงขายโล100ครับโลละ100เด้อนะครับจักโลละตัวนั้นน่ะตัวสาวนั่นน่ะมันเอามามัน500กว่าโลมันก็สิขึ้นมา100กว่าโลก็สิ600กว่านี่ล่ะ 60,000 บาทโตๆมันสิแพงโพดไปบ่แพงก็บ่ซื้อแล้วว่าซั่นเออต่อบ่ได้เด้อสั่งโลนะครับเท่าใดเท่านั้นพอขาดก็กวนตีนได้บ่เพียงก็ได้ด้านนี้ก็มีเข้ามาประจําการเลขขาวกับบามันครับซุ่มแม่ห่างมหาเสน่ห์ทั้งหลายแลตะกี้มันอยู่ทั้งนอกบ้านนี้มันบ่มีหม่องอยู่ปกติแล้วมันเหลือคอกนั่นเนาะแม่นครับแม่นโอ้ก็เลยมาประจําการคอกใหม่แม่นครับแม่นบรรยากาศคอกงัวเก่านะครับปรับเปลี่ยนในรูปแบบใหม่เพื่อจะให้มันกว้างขวางขึ้นเนาะแม่นครับแม่นแคบบ่ดีสมมุติหัวมันจังบ่ย่างหลายมันจังบ่จ่อยตะมันก็แม่นอยู่แต่ว่าบางเที่ยเฮาเอาเข้ามาหลายตัวคือจังผมก็อยากให้มันได้อยู่หลายเนาะก็อยากได้งัวหลายโอ้มันก็ขับแห้งบ้านมันก็จืดจังซี่ดิแสดงว่ากิจการเฮาเริ่มเติบโตขึ้นจังซี่นี่มูลค่าหลายขึ้นขึ้นอยู่ครับประมาณสัก 5% 5%แม่นครับจากมินิ2ล้านตอนนี้ก็เพิ่มเป็น2ล้าน5แล้วก็ปลูกกล้วยที่ผมกําลังขายหน่ออยู่เด้อนะครับผมขายหน่ออยู่นะครับค่าเว้นดิดครับแล้วมอเตอร์ไซค์ล่ะโอ้ยตัวนี้เสี่ยวหักเพิ่นเอาให้โอ้คนกําลังปูนเด้อนะครับเพื่อใครอะไรหน่อนะครับสอบถามมาได้ผมมีขายเด้อนะครับหน่อนี่ล่ะค่าเว้นดิดนําเข้าจากอิสราเอลมันโผดขี้งัวอยู่นี่มันกําลังใหญ่แล้วก็ปลูกเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีขี้เล็กบักหน้าบักกูดผักสวนครัวมะเหยาะมะแงะบรรยากาศคอกนะครับใหม่เบิดสันไทหลายมาเนี่ยหนูหัวเบิดสันไทไปหาร้อยกว่าเมตรครับพี่โอ้เมตรจักบาทน้องบันเมตรละ93บาทมันขึ้นบ่เลือกแบบหนาขึ้นกว่าเก่าเท่านึงตัวเก่าซื้อเมตรละ56บาทแม่นช่วงนี้มันขึ้นแห้งดิอือพวกเล็กพวกสังกะสีพวกนี้อู้ขึ้นคักคือมุ่งหญ้าขึ้นงั้นผมก็ขึ้นเย็นนี่บ่มีหม่องร่องอยู่เย็นนี่บรรยากาศด้านหลังนะครับพี่สําหรับหม่องปล่อยงัวออกเฮ็ดแบบย่างแน่นหนาครับยกเว้นประตูไม่ต้องไผหน่อยใส่เข้าไปเอาด้านหลังเป็นน้ํานะครับครับด้านหน้าเป็นอาหารแม่นครับเอาคือบ่ไว้หม่องเดียวกันปัญหามันแข็งสิมาทันบ่มาบ้านนี้ถ้าอยู่หม่องเดียวกันเนี่ยเวลาเฮาจัดการเอาให้อาหารเนี่ยมันสิเฮ็ดยากเด้อพี่มันเป็นขันเป็นขันหรือว่ามันกินอาหารแล้วมันก็สิมาจุ่มน้ําเฮามันก็สิเสียไว้เด้โอ้สังเกตเบิ่งตัวนั้นคือกันในตัวนั้นมันก็บ่น้ํามันก็บ่ขุ่นง่ายเด้ถ้ามันบ่เตะขี้ใส่เป็นระบบนี่เด้อนะครับอาหารอยู่ข้างหน้าน้ําข้างหลังแม่นครับพอมันย่างมามันเลียปากแล้วล่ะปลามันก็เกี้ยงแล้วมันก็มาจุ่มโอ้อันนั้นแขนสิท่านบ่ฮะอุ้ยก็สิย่างมาบืนตายมาตัวก็จะเขาบอกข้าวต้องพ่อแขนอาหารตายสุดพื้นที่เกือบสุดพื้นที่นะครับยังเหลืออยู่ครับโอ้ประมาณนี้นะครับด้านหลังก็คือเป็นประตูปิดน้องหัวบ่ได้เฮ็ดแบบออกมาให้มันย่างบ่ข้างนอก
นี่มันก็ย่างตัวมันได้นอนกินดิบ่แล้วเฮ้ยมันพี่พื้นที่ออกมาส้มวิวบ่พี่เคยไปเบิ่งหลายหม่องผมบ่ถูกใจเป็นจังได๋ยามหน้าฝนแล้วมันเละมันอยู่เลินดิบ่แม่นตอนหน้าแล้งมันก็ดีอยู่แต่ว่าน้ําหน้าฝนมันเละมันรู้สึกว่ามันดูแลยากก็สิต้นมันย่างโลมจังซี่นะโอ้ผมเป็นคนโลกสวย แต่ว่าหน้าตาบ่โลกสวยเด้เอาเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศขอกเก่านํานะครับว่าเหลืองหัวหลายบ่ตัวนี้เป็นบรรยากาศขอกเก่านะครับเพิ่นจะเฮ็ดขอก2ฝั่งแล้วก็ทางยางตรงกลางแต่ว่าต้นนั้นเสียดเป็นทางยางทั้งหน้าอย่างเดียวแม่นครับแม่นครับครับผมเฮ็ดแก้ขอกเก่าเพื่อว่าอยากให้มันกว้างกว้างขึ้นแม่นครับขยายกิจการร่ํารวยขึ้นขยายหนี้ขยายวงเงินหนี้ไปไหนน้องครับไอ้ช่วงขอพรรษาช่วงนี้การตลาดงัวขุนเฮามันเขาเสือไปกีไปกินอยู่บ่ก็กินคือเก่าแล้วครับพี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเขายังเปิดอยู่ได้ล่ะก็ยังบ่ถือว่าหยุดไปเลยเนาะยังมีการตลาดเรื่องของการซื้อการขายอยู่มันจะเป็นการแย่งกันขายมากกว่าเพราะว่าคนเลี้ยงหลายเรื่องนี้คนเลี้ยงหลายบ่ฮู้คนนี่ครับหลายโอ้มันก็เลยราคามันก็เลยดรอปลงก็ตัดราคากันลงมากมันก็เลยราคามันก็เลยดรอปลงตอนนี้เขาขายออกโลเท่าใดขายโลละมื้อนี้ยังขายอยู่87บาทครับ87บาทแม่นครับเป็นงวบเพชรแม่ขุนดากสวดเรียบร้อยแม่นครับเงียบดงเงียบดากสวดมาฐานหัวขุนแม่นครับเรื่องเนื้อประกันอยู่แล้วอยู่นี่แม่นครับครับเนื้อดีเนื้อดีครับแต่ว่าราคาแพงกว่าเขาบ่ก็อย่างแพงกว่าหมูเนี่ยหมูเขาขาย83 84บาทผู้ใดไปขาย83 84ก็ถ้าไม่ตีมันก็ยิ่งกว่าควันตีนสิโอ้มีคนขายถือกว่าเฮาอยู่ใช่เฮาคือว่าดําราคาถือคือเขาเฮาขาย84เฮาคือว่าขายจัก74มันมูลเขาหลายกว่าเฮาตีเออเงินเขาหลายกว่าเฮาตีเขาเฮ็ดอย่างอื่นเขาเฮ็ดหลายอย่างเขาก็มีเงินหลายกว่าเขาก็เขาดําลงได้แต่ของเฮามันเฮ็ดอยู่หน้าเดียวเงินก็ซ้ํานี่หน่อยๆแต่ว่านี่ซ้ําพี่มันก็แต่ถ้าดําลงก็ขึ้นโอ้ก็ตายดิบ่ได้บ่ได้เดี๋ยวตะกามดักเอาได้หน้าตามันก็อยู่บ่ได้นี่เมียก็ปลาทนแล้วแล้วก็เรื่องหัวอาหารไปไหนครับช่วงนี้หัวอาหารเฮียวิทยาเราที่ต้นศาสตร์เรายังคงราคาไว้อยู่420บาทอยู่บนครับเฮียวิทยาคือเจ้าของเพชรบุรีแม่นเพิ่นใช้เพชรบุรีเด้ออยู่ครับอยู่นี่แล้วก็การกินอาหารหัวขุนของฟาร์มเพิ่นก็คือกิน24ชั่วโมงแม่นครับหิวยามใดบ่ต้องโหยหาอาหารครับยุ่งนี่ผมบ่ได้ขาเป็นไรผมปล่อยมันมากัดง่วงผมก็ตื่นเออมันก็มากินเหงื่อแบบว่ามันนอนบ่ได้กลางคืนหลอดไฟหลอดหยังก็บ่มีเวลายุ่งกัดมันก็ต้องลุกมันนอนบ่หลับแม่นมันบ่หลับเฮ็ดจังได๋ล่ะลุกมากินเหงื่อก็ต้องกินแม่นโอ้เป็นสูตรสุดยอดเลยนะครับไปเรียนแบบเรียนโลดนะครับแล้วก็เทให้24ชั่วโมงอีเรียนบ่นี่แม่นครับแม่นเป็นยังไงครับการเลี้ยงแบบให้อาหาร24ชั่วโมงกับเมื่อก่อนมันก็ให้แบบว่าเสาแรงบ่ตะกี้ที่จริงการสิ้นเปลืองมันซ้ำๆกันนะพี่นี่การสิ้นเปลืองมันซ้ำกันมันก็กินซ้ำก็แหละมันก็กินบ่หลายหรอกแต่ว่ามันก็กินตลอดตัวนั้นเฮาให้เป็นเวลาบางทีมันจังได๋ล่ะมันก็กินบ่อิ่มมันนะกินบ่อิ่มแม่นโอ้มันกินรวดเดียวปุ๊บบานมันก็เบิดแต่ว่าถ้ามันเห็นหลายคือจังเฮานี่ล่ะเห็นเขาขอหลายเฮาก็บ่อยากหลายดอกเฮาก็กินพอบ่อยากซื่อๆแล้วก็มากินอีกมากินอีกคือเก่ากินจนเอี้ยแม่นมันก็เลยได้กินตลอดก็ผมแต่ว่าอาจจะเพิ่มปริมาณหลายกว่าเก่าแน่สักน้อยนึงเป็นแนวทางเด้อนะครับพี่น้องสําหรับเลี้ยงงวบขุนการกินตลอด24ชั่วโมงก็เฮ็ดให้มันสมรรถภาพของร่างกายมันเต็มเร็วเพราะว่างัวแต่ละตัวมันกินบ่พร้อมกันบางตัวมันก็อยากบางตัวมันก็บ่อยากโอ้บานี่หาเฮาเอาใจเทเดียวบักบ่ทั้งได้กินนี่บักบ่อยากนั่นนอนอยู่บุ่นบักนี่กินเบิดแล้วบานี่บักนั่นบ่ได้กินได้บานี่แม่นบ่ล่ะมีส่วนมีผลครับก็เลยให้กิน24ชั่วโมงแม่นครับก็มีต้องกินต้องบ่กินมีตัวอย่างมากินแน่คือบ่เฮ็ดสูตรใหม่ผมสิแนะนําจ้ะเฮ็ดยังไงเว้ยฮะเฮ็ดยังไงครับเฮาก็เฮ็ดเป็นคือจังเขาให้อาหารไก่นั่นบัดนี้เขาก็เดินทอเสร็จปากมันเลยไก่ก็ว่าให้มันไหลเขาท้องมัน24ชั่วโมงบ่ใส่น้ำเกลือไว้ทั้งหลังมันโหลดขันใส่ตันรอดไว้ทั้งหลังมันโหลดที่อยู่นี่เลี้ยงแค่
อาหารคนก็ฟางสองอย่างกับหญ้าครับกับหญ้าอันเกียร์เกอไว้มันเดียที่บ่มีติเกียร์เฮาจะใส่เป็นเกียร์บงเมกอยู่ใส่ล่ะคือบ่มีอยู่ข้างหลังผมใส่ในน้ำครับโอ้ใส่น้ำแม่นครับไม่ได้หอยมันต้นให้มันเดียวะบ่บ่ครับบ่โอ้บ่ให้เลียบ่บ่อยู่นี่บ่สอนให้เลียให้สูบกินเลยดูดมักมักดูดอืมโอ้พี่ซุ่มหลังหล่องนี่ไก่ออแล้วตัวนี่มื้อนี้ครับมื้อนี้กําหนดเก่าสิมาจับแม่นครับไปได้เงินนี่ที่เซ็นไปนี่ครับใช่ว่าคือว่าบ่มีเงินคือว่ากอบขายอยู่บ่นั่นซุ่นก็บ่ได้ยินนี่กอบกอบจะได้ขายงัวอยู่เรื่อยมันบ่มันเข้าแต่ได้ขายเพราะว่าช่วงนี้ขายเป็นรอบเดือนละเทื่อจักตัวมื้อนี้คิดว่าสิได้จับมื้อนี้ถ้าบ่ถูกตอนก็สิอยู่ประมาณจักเก้าตัวแต่ว่าถูกตอนอยู่เรื่อยเที่ยวว่างั้นว่าสิขาย7ตัวก็ได้5ตัวตอนนี้ขายอีกแล้วบ่ยังบ่ได้ขายแม่นบ่อันนี้ครับบ่ตอนไอ้มาล่าชุดนั่นได้7ตัวแม่นบ่ได้ขายทหารมายังบ่ได้ขายยังแสดงว่าเงินขายชุดนั่นเพิ่นล่ะติเบิ่งจะว่ากรอบขนาดย่างแห้งก็บ่ได้สิคูยันนี่จะได้เก็บเฮ็ดละโง่ขายละติซั่นนี่เก็บเฮ็ดอยู่เสียนี่เงินซื้อแฟบก็บ่มียันนี่โอ้เฒ่าแก่ใหญ่เงินซื้อแฟบก็บ่มีตัวนี้มาใหม่ซะบ่ครับแม่นครับรอบเดือนที่แล้วรอบที่ขายรอบที่แล้วก็ซื้อซุ้มนี่เข้ามาลักๆก็สิเป็นง้อแม่ไส้สูงประมาณ140แน่นเล่าๆเด้อนะครับเป็นง้อโค้งที่นําเข้ามาพวกเป็นง้อเบิดมิ่นเบิดมันเบิดลูกพวกแม่ห้างตัวมีหมายตัวมีแม่นก็มีอยู่ว่าว่าโค้งสร้างประมาณ140นะครับที่เพิ่นนําเข้ามาขุนแล้วคุณแล้วสิได้น้ำหนักประมาณเท่าไรครับ3เดือนมันถ้าช่วงนี้มันก็อยู่ประมาณ3มันเข้า28มันก็สิออกประมาณสัก300กุกเอ้ย380ถึงเกือบ400ช่วงนี้ก็สิได้ประมาณคุณขึ้นมาอีกประมาณ150โลได้ป่ะแม่นครับแม่น150โลก็บวกไปครับโลละ80แล้วก็หารครึ่งค่าอาหารนําแม่นสิเหลือก็นั่นล่ะกําไรวัดเวียงที่ได้แน่ๆก็คือขี่นะครับขี่ตอนนี้มีหลายด้วยบ่ได้อยากได้มาจกเอาบ่มันจกในคอกบ่มันจกในหัวน่ะจกในคอกจื่นแซะจักหน่อยนะครับแต่ว่าก็พอจกได้อยู่ครับถ้าผู้ใดมีรายการสิใส่ขี่นะครับจกเองจักบาท5บาทครับสอบ5บาทจกเองนะครับถ้าให้จกใครก็เพิ่มค่าจกเข้ามาอีกแน่นครับค่าจกค่ากระสอบถ้ามาจกเองเอากระสอบมาเองคนลูกคนเมียมาจกก็5บาทนะครับ5บาทครับเอาได้เลยสิเอาเต็มมาได้เอาใหม่ทั้งเอากระทั่ง5บาทเอาสอบใหญ่มาได้ก็ได้ว่าได้แบกไปตอนนี้มีเหลือแค่ตัวครับงัวยังอยู่30กว่าตัวครับ30กว่าตัวเอามื้อนี้บ่มีทานวิทยุสมมุติคือบ่เปิดเพลงให้ฟังไอ้โตขอเพลงให้เบิ่งแน่จังว่าบ่แม่นเงินบ่มีกว่าเบิดไฟเข้าก็ตัดโดยสิต้นซ่านเอาไฟตัดแล้วบ่เขาก็สิมาตัดไฟติให้เฒ่าแก่มาซื้องัวนี่ติอีกจักรอบจนสิตัดไฟเพิ่นบ่เฮาต้องสำรองกับบองมื้อนี้เอานะครับกันนี่ล่ะพามาชมบรรยากาศของงัวใหม่ของเพิ่นนะครับไผสิเลียนแบบเรียกว่าสิมาเบิ่งต้นแบบครับนะครับก็แวะมาเบิ่งได้อยู่พิกัดปักหมุดเลยมันทอนตำบลทาราดเพอร์วารินอุบลครับเบอร์โทรบอกเพิ่นไปครับ092ครับ425 4332ครับหรือ Facebook ก็ได้หัวฟูฟาร์มหัวฟูฟาร์มหรือว่าหัวฟูฟาร์มพวกคุณอุบลแม่นครับครับผมมื้อนี้ก็พาเบิ่งบรรยากาศขอกช่วงนี้ในห้อยเวียดบ่มาบ่บ่พี่เพิ่นชื่อคุ้ยว่าวังหันเล่นควายล่ะแม่นครับคุ้ยเขากำลังเข้ามาควายนี่ต้องว่าควายลากให้หน่อยดิอย่าสิเว้าสั่นเด้บ่ถ้าเล่นลากสั่นนี่เป็นควายแม่หอยเวียดบ่มาเลยแต่ในหอยเวียนเวียนหน้าเวียนหลังเวียนอยู่นี่ละเวียนอยู่สิซื้อนี่บ่ซื้อจังได๋บ่มื้อนี้ว่าสิมาจับกับเวียนอยู่นี่ก็กอเบิดละเย็นอยู่พี่บ่เฉพาะยืนห่างไม่ยืนใกล้ๆก็ได้ไม่ใช่ไรถือว่าได้คูเลยยันนี่กรอบเลยกรอบขนาดเลยย่างขามทางนี่ต้องค่อยย่างไว้ยันนี่แกว่าได้เข้มหลวงพี่ดองบ่ดองโดนดองมาสองอาทิตย์ล่ะมันเป็นยังไงอ่ะว่าความรู้สึกเนี่ยแนวโน้มว่าเขายังมาถือทางอยู่อ่ะกรอบขนาดนี่เป็นยังไงก็ที่จริงผมนั่นเป็นในการตลาดผมมันมีความซื่อสัตย์บานนี้เฮาบ่อยากไปขายให้ผู้อื่นเฮาก็อยากขายให้เฒ่าแก่ผู้เฮาเคยขายประจําแต่บางเที่ยเฒ่าแก่เขาบ่ฮู้มุมเฒ่าแก่เขามองได้แต่ว่าเฮานั่นบ่อยากไปขายให้ผู้อื่นเฮาอยากขายผู้เดียวขายผู้อื่นก็ได้แหละได้เลยบ่ยาก
เพียงแต่ว่าเฮาอยากขายแต่น้ำดอกแก้วผู้เดียวย่ามีอยากได้ง่วงมาเอาได้เลยเองสินะอยากควบสื่อสารผมเป็นจังซั่นบานี่สื่อสารผลบ่ไปกลายเป็นควบสื่อสารเฮาก็เลยเป็นลำบากในการใส่ชีวิตเฮาตอนนี้เขาก็ดองมา2ทีแต่ว่าเพิ่นก็บ่ซื้อเก่าครับเพิ่นก็บ่ซื้อมันก็เว้ายากเนาะเว้าเรื่องของไอ้เฮาอยู่นํากันมาตะโดนแม่นครับแม่นเคยซื้อกันขายกันเว้าง่ายเคยเส้นเคยเสื้อกันแม่นเพิ่นก็ซอยมาตลอดเจ้าของก็บ่กล้าหนีไปไสนํานั่นล่ะครับผมนี่ล่ะวงการมั่วคุณก็ได้เอ้าแม่นมันก็ต้องมีช่วงนี้มันก็เข้าพรรษานําเนาะแม่นครับได้หลายอย่างก็ประกอบกันเศรษฐกิจนําเข้าพรรษานําแม่นครับก็ยังบ่ฮั่นบูมปานใดก็ประคองโตแต่ว่าก็ยินดีนำที่เฮ็ดขอกใหม่ขึ้นมาอีกถือว่าเป็นกิจการที่ใหญ่ขึ้นกว่าเก่าเนาะครับขอบคุณครับเป็นหนี้หลายขึ้นเป็นหนี้หลายขึ้นก็สุดท้ายมีหยังอยากจะฝากจังได๋บ่ฝากเนี่ยบ่ฝากหยังหลายก็ให้มันอยากเฮ็ดก็เฮ็ดพอบ่อยากเฮ็ดแล้วก็แล้วเริ่มต้น10ตัวก่อนแม่นครับค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เฮ็ดไปแม่นครับสําหรับผู้ที่มักง้วคุณนะสุดท้ายนะครับก็สําหรับผู้ที่อยากได้งอบนะครับงอบหรือว่าหมวกเวียดคอมเมนเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะจับฉลากใกล้ซื้อคนที่คอมเมนต์นะครับจับฉลากเนี่ยได้ลูกพี่ก็สมมุติว่าจะคอมเมนต์มันบ่เอออันคอมเมนต์ยังก็ได้เบิ่งอยู่นะครับผมก็เสียวซื้อนั่นมาเขียนใส่กระดาษเขียนสมมุติว่ามีจัก100คนที่คอมเมนต์นะบ่กินบ่ฮอดดอกประมาณจัก20นี่ล่ะพอคอมเมนต์ปุ๊บผมก็จะเอา20ซื้อนั่นมาจับฉลากให้นะครับผมก็สิส่งหมวกให้ประมาณนี้นะครับแก้ว10อันใน YouTube นะครับ10อันแล้วก็ใน Facebook 10อันถ้าผู้ใดอยากได้2อันก็ไปลงชื่อไว้ทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะครับเต้ามื้อนี้เป็นจะได้ใส่ดีบ่ใส่ดีเลยลูกบ่หายเลยบ่ด่าแม่พร้อมโอ้ไปแล้วครับมื้อนี้ขอบคุณหลายครับขอบคุณน้องหัวครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ